วัสดีครับวันนี้ผมมาผัดขะแหนงกะหล่ำปีผมเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีครับผมเพชรขี้หมูแดงจินดาครับก็พริกหยวกกระเทียมซอสหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวหอมดีนิดนึงครับเนื้อหมูแล้วก็ขะแหนงกะหล่ำปีเราไปผัดกันครับครับกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันครับตามด้วยกระเทียมครับครับจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูหั่นครับผมตามด้วยเนื้อหมูครับจากนั้นก็ใส่ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสมาบดให้ดีครับตามด้วยขะแหนงกะหล่ำปีเลยครับผมแล้วก็พริกหยวกครับครับแป๊บนึงนะครับผมตักของเราก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานครับผม